ซัมเมอร์นี้เรามีแพลนจะไปไหนยังคะไม่ไม่มีค่ะซัมเมอร์นี้ช่วงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นช่วงที่ไม่ได้พักแล้วก็คงอยู่ที่บ้านอยู่กับคุณแม่ค่ะคงไม่ได้ไปไหนเราจะไม่ไปโชว์แบบว่าเซ็กซี่ใส่ชุดว่ายน้ำที่หาดไหนใช่ไหมคะไม่ค่ะแต่ว่าใหม่ก็พยายามจะแบบชวนคุณแม่ไปที่ไหนสักแห่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็พักผ่อนอยู่หลายวันอยู่แล้วก็โชคดีที่ร้านมีร้านให้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาที่เราว่างเราก็เข้าร้านเพราะตอนนี้ตรงร้านของใหม่อ่ะค่ะก็จะมีต่อเติมทําอาคารเพิ่มทําแบบเหมือนขยายทําอีกธุรกิจนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวุ่นอยู่ตรงนั้นตอนนี้แม่คุมอยู่ลงเสาเข็มทุกอย่างเรียบร้อยคุณแม่บอกว่าอยากให้ลูกอยู่บ้านใช่ไม่อยากให้ไปไหนอะไรเงี้ยค่ะอยากให้อยู่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องมีเดินทางไปทำงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบใช้เวลาอยู่ที่บ้านด้วยกันนะอะไรเงี้ยอย่างวันหยุดยาวนี้เราได้คิวหยุดเยอะไหมคะได้พักเยอะไหมก็โอ้โหยังไม่แน่ใจค่ะแต่ก็ได้พักอยู่เหมือนกันฝากถึงงานนี้หน่อยค่ะได้ค่ะก็ขอฝากถึงงานวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากถึงทุกคนนะคะถ้าลองมาดูกันนะคะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นในช่วงซัมเมอร์นี้รับรองว่าจะต้องถูกใจแล้วก็ได้ใช้กันคนแน่นอนค่ะไม่แน่นอนค่ะไม่แน่นอนค่ะไม่ไม่อยากเอาชื่อเหมือนเขาเรียกอะไรไม่เอาตัวเองไปเอี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอะปีที่แล้วโดนหนักมากเลยนะนี่โดนหนักมากนอนร้องไห้หลายวันมากเลยนะ7วัน8วันเลยนะไม่กดดันเลยใหม่ชิลมากค่ะคือใหม่ไปผ่านจุดตรงนั้นมาแล้วอะค่ะจุดที่ใหม่เสียใจจนใหม่ไม่รู้จะเสียใจยังไงแล้วอะค่ะแล้วใหม่ก็รู้สึกตอนนี้ใหม่ทำงานแล้วมีความสุขกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นดราม่าในสิ่งที่เราไม่เคยทำอย่างเงี้ยเราเป็นดราม่ามาก่อนเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากสนใจแล้วอ่ะตอนนี้ก็สนุกกับชีวิตแล้วก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปเดินแน่นอนค่ะอันนี้คือชัวร์แล้วหรอคะว่าคิวแบบไม่ได้อะไรคือไม่มีติดต่อมาด้วยค่ะอันนี้ก็คือไม่ได้เห็นหน้าใช่ไม่อยู่ในไทยนั่นแหละไม่ก็วนเวียนอยู่ตามกองถ่ายใช่ไม่จริงหญิงแท้ของไม่ค่ะจริงๆทางเราเองบอกว่าไม่รับเองหรือว่าไม่มีติดต่อมาดิ้งพูดดิ้งไม่มีสวยไม่มีติดต่อมาไม่มีติดต่อมาค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกขอบคุณนะคะที่คอยติดตามแล้วก็คอยนึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมออะไรเงี้ยแต่สำหรับใหม่เองเนี่ยใหม่ไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้เลยแล้วก็ปีที่แล้วใหม่โดนประเด็นนี้มาเยอะมากแล้วอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใหม่อยู่ตรงเนี้ยใหม่สบายใจเป็นใหม่ดาวิกาแล้วก็ถ่ายละครของใหม่แล้วใหม่ก็มีคนที่รักใหม่ดูละครดูผลงานของใหม่มีชีวิตแค่นี้ใหม่โอเคแล้วถ้ามันมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเราท้อเลยแบบว่าตัดใจแล้วก็ทำใจหรือเปล่าไม่มีเหมือนเราปรงยังไงไม่รู้กับเรื่องนี้ที่ใหม่ปรงใหม่ไม่ได้ปรงนะแต่แค่ใหม่อาจจะโตขึ้นไงโตขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าการใช้ชีวิตให้มีความสุขมันใช้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนุกมากถ่ายไป3วันเองใช่ค่ะก็ถ่ายไป3วันแล้วก็ชายไม่จริงหญิงแท้ค่ะสนุกมากได้เข้าฉากกับนักแสดงหลายๆท่านแล้วได้ร่วมงานกับพี่โขมด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ทุกคนบรรยากาศในกองถ่ายสนุกมากค่ะไม่อยากจะให้ทุกคนเห็นมากๆเพราะว่าโหมันคอมเมดี้ด้วยค่ะละครคอมเมดี้ด้วยหลายคนจับจ้องการเข้าฉากของพี่ม้าอ๋อค่ะยังไม่เข้าค่ะแต่พอแบบวันที่วงสรวงเปิดกล้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างบรรยากาศปกติค่ะปกติไม่อยากให้โฟกัสเรื่องนี้แล้วเพราะมันไม่มีอะไรแต่แรกไม่มีอะไรเลยร่วมงานกันได้ปกติไม่มีดราม่าใช่ใหม่พูดเรื่องนี้ประมาณ258รอบแล้วว่าพูดเรื่องเนี้ย เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะเราก็ตั้งใจทำงานของเราต่อไปเรามีทักษะด้านวาไรตี้อยากให้เราเปล่าในการวาไรตี้เยอะอ๋อค่ะขอบคุณด้วยนะคะรายการที่แบบเชิญใหม่ไปออกอะไรเงี้ยค่ะใหม่รู้สึกว่ามันทำให้คนได้เห็นความเป็นใหม่ดาวิกาอีกด้านนึงแต่ก่อนเนี่ยใหม่จะ
ไม่ค่อยได้ออกรายการทุกคนก็จะไม่รู้ว่าตัวตนเราจริงๆเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดยที่พอมีคนพูดถึงเราในพยายามพูดถึงเราหรือสร้างให้เราเป็นยังไงอย่างเงี้ยเขาก็จะเชื่อว่าเราเป็นคนแบบนิ่งหยิ่งอะไรเงี้ยแต่พอเราออกรายการเยอะๆเขาเริ่มรู้จักเราเริ่มใส่ใจที่จะมารู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยรู้ว่าใหม่เป็นคนยังไงเขาก็มันก็เลยรู้สึกดีใจนะคะดีใจที่มันมีวันนี้วันที่ทุกคนได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วจริงๆไม่ฮานะไม่เพี้ยนเจออะไรมาเยอะเลยเพี้ยนหลุดอะไรเงี้ยค่ะไม่พอเราได้ทำงานเกี่ยวกับคอมเมดี้อะไรเงี้ยเยอะเราติดใจไหมคะมันดูแบบเหมือนสบายใจไม่รู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์อีกอย่างนึงที่มันน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะแต่ก่อนเนี่ยไม่จะเล่นดราม่าแต่ไม่ก็ชอบดราม่าด้วยนะคะแต่พอมาเจอคอมเมดี้เนี่ยมันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างแล้วก็ความยากอีกอย่างนึงแต่ว่ามันก็น่าสนใจทั้งหมดเหมือนเล่นหนังกับเล่นละครอะไรเงี้ยคล้ายๆกันสนุกค่ะอ่ะใหม่ขอถามเรื่องนี้เนาะทวิตเตอร์ของเรานิดนึงจากดูจากประโยคแล้วมันเหมือนว่าเอ๊ะเราแบบเด็กใช้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อ๋อไม่ได้เน็บค่ะก็จะเป็นประมาณว่าอย่างที่ใหม่บอกว่าใหม่ชอบเล่น Twitter ค่ะแล้วใหม่ก็จะแบบพูดคุยกับแฟนคลับแบบเป็นกันเองเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็จะงงว่าเฮ้ยนี่ Twitter ใหม่ดาวิกาหรอทำไมรั่วขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่ใหม่ก็จะแบบคุยกับเขาแล้วก็ใหม่ก็จะบอกว่าขอบคุณนะใหม่รู้สึกดีใจมากเลยที่วันนี้มีคนรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแบบทุกคนเริ่มใส่ใจเราแล้วก็ไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบทุกคนเชื่อใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้ทุกคนเริ่มแบบรู้ตัวตนจริงๆของเราสักทีอะไรเงี้ยก็พูดไปอะไรเงี้ยค่ะเรียกพอความสนใจบอกแต่ที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกก็คือพูดคุยกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าประมาณว่าพอเราไปออกรายการเยอะๆหรือว่าเราเริ่มแบบมีเวลาที่จะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ไปทำอะไรให้คนเห็นว่าเราเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบรู้สึกดีที่ทุกคนแบบเข้าใจแล้วรู้จักเรามากขึ้นแต่เหมือนว่าเราเหมือนแบบเอ่ยถึงสื่อหรือว่ากลุ่มคนกลุ่มนึงอะไรประมาณนี้เหมือนแบบก็ที่จริงไม่ได้ที่จริงไม่ได้ประเด็นไม่ได้แบบที่ใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบพาดพิงถึงใครอะไรทั้งสิ้นรวมๆแสดงว่ามีเสน่ห์ค่ะแสดงว่าทุกวันนี้เราแบบสบายใจมากขึ้นกับการที่แบบแฟนคลับหมายรู้สึกว่าใหม่สบายใจที่ใหม่อยู่ตรงจุดนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยู่ยังไงให้เรารู้สึกว่าเราได้มอบความสุขจริงๆอ่ะแล้วก็ได้ทำงานที่เรารักใช่